ไปไหนอะ หนูเห็นนะ เฮ้ยเริ่มแล้วเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะน้องการ์ตูนจากฟอร์ดแต่งเป็นน้องการ์ตูนค่ะวันนี้อยู่ที่โชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรนวมินทร์ค่ะที่โรงแต่งตรงนี้นี่เองเนาะก็เดี๋ยวพามาชมรถละกันนะคะวันนี้มาไลฟ์สดนัดไว้ตอน2 ทุ่มใช่ไหมมา2 ทุ่มเป๊ะเลยค่ะ2 ทุ่มครึ่งเลยเวลาวันนี้หน่อยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องการ์ตูนจะมาไลฟ์สดให้ชมนะคะเดี๋ยวฝากพี่แอดมินเปิดให้เฉยๆเนาะเดี๋ยวพาชมรถแต่ละจุดเลยว่าเขาแต่งอะไรบ้างวันนี้มีสปอร์ตตัวขับ4แต่งชุดแต่งบอดี้คิท F-150 มาด้วยคันนี้เป็นสีขาวหล่อๆด้านหลังน้องการ์ตูนนี่เลยนะคะคันนี้เป็นสปอร์ตรุ่นขับ4ราคา 1,59,000 บาทค่ะพี่ๆนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะจะได้พี่ๆท่านอื่นๆจะได้เห็นรถหล่อๆกันเนาะว่าแบบคันนี้มันแต่งแบบนี้ได้นะเป็นหน้า F-150 เนี่ยมีหลายทรงหลายแบบหลายสีด้วยนะฮะเรามีทั้งแรปสีแล้วก็ทำสีเองนะคะร้านไม่ต้องห่วงเลยค่ะเรามีช่างที่ชำนาญการทำให้แล้วก็การันตีงานผลงานออกมาสวยเงียบแน่นอนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะมีคนเข้ามาหรือยังเอ่ยพี่กิฟมีแล้วนะคะ20,000 คนโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะกดแชร์ไปเยอะๆนะคะวันนี้จะพาดูสปอร์ตตัวขับซีแต่งชุด F-150 หาชมได้ยากค่ะพี่ๆนะคะนานๆจะมาทีนะคะรถเท่ๆแบบนี้เนี่ยต้องห้ามพลาดกันเลยเอาไว้เป็นเรฟเฟรนซ์ในการแต่งเนาะแบบใครที่กำลังวางแผนจะแต่งรถอย่างเช่นพี่สุชาติหรือว่าพี่ต้นนะคะที่ดูตัวรถรุ่น XL พัดอยู่แต่อยากให้ใส่ชุดแต่งอยากใส่แบบไหนพี่มาดูคันนี้ก่อนนะคะคันนี้เป็นสปอร์ตแต่ตัว XLT ทำได้ไหมทำได้เหมือนกันนะคะเพราะรูปของเขาไม่ต่างกันเยอะเลยนะคะสำหรับรุ่น Next Gen ตัวใหม่ล่าสุดนี้เองนะคะอ่ะมาเดี๋ยวหนูถือเองก็ได้ค่ะขอบคุณนะคะโอเคสวัสดีพี่เมธาด้วยค่ะสวัสดีพี่ธนวัฒน์ด้วยนะคะตอนนี้เวลา2 ทุ่มครึ่งเนาะน้องการ์ตูนมาตามคำนัดแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดอันนี้ก่อนนะคันนี้เป็นรุ่น F-150 ค่ะพี่ๆนะคะนี่สวัสดีพี่ๆที่เข้ามาด้วยนะสวัสดีพี่เนธาพี่เนธารับชมอยู่ที่ไหนคะนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้น้องการ์ตูนหน่อยว่าได้ยินเสียงไหมถ้าได้ยินเสียงก็บอกกันหน่อยเนาะเพราะบางทีไมค์แบบสัญญาณมันอยู่ในที่อับสัญญาณนะคะพี่ๆนะตัวนี้เป็นรุ่น F-150 นะคะแล้วก็ใส่ชุดแต่งตัวล้อลงล้อมาด้วยค่ะสวัสดีพี่ประสิทธิ์ด้วยนะคะนี่นะคะแต่งคือพร้อมส่งมอบแล้วนะคะคันนี้ก็เลยขออนุญาตแวบมารีวิวให้ก่อนนะคะก่อนที่จะถึงรถถึงมือลูกค้านะคะสวัสดีพี่ๆทั้ง3ท่านเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องการ์ตูนด้วยนะคะนี่เดี๋ยวพาชมคันหล่อๆคันนี้ก่อนเจ้าตัวคันนี้เนี่ยพี่ๆเป็นรุ่นสปอร์ต4 ประตูนะเท่ๆเลย 1,59,000 บาทเป็นราคาตัวรถของเขายังไม่รวมชุดแต่งนะคะพี่ๆสีขาวแบบนี้เลยนะแล้วก็ใส่ชุดแต่งตัวนี้ก็คือ F-150 เขามีอะไรบ้างพี่ๆไปดูกันนะตัวฝากระโปรงเนี่ยก็คือทำมาใหม่นะคะนี่เป็นสกู๊ปออกมาอย่างนี้เลยนะคะก็คือคัสตอมมาทั้งคันนะพี่ๆลวดลายของเขาก็คือจะทำให้มันใหญ่ขึ้นนะคะตัวนี้คือฝากระโปรงของแท้นะคะแล้วก็เอาไปทำเป็นตัวช่องลมออกมานะคะเป็นช่องระบายความร้อนค่ะพี่ๆนะคะแล้วก็มีด้านบนเนี่ยเป็นส่วนทรงตัวช่องระบายอากาศเหมือนกันนะคะสีดำแบบนี้เลยนะคะให้ความเท่ส่วนสีลูกค้าก็ยังคงเลือกเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะเพราะว่าให้มันดูแบบเฉดตัวสีดำเนี่ยให้มันเสริมความโดดเด่นออกมาตรงที่เป็นแบบส่วนที่ต้องทึบเท่านั้นนะคะแล้วก็พี่ๆเห็นด้านข้างไหมตัวนี้นะคะก็คือคัสตอมมาใหม่เหมือนกันนะฮะตัวนี้ยื่นออกมา7 นิ้วเลยพี่ๆเห็นไหมคะมันจะโป่งออกมานะคะตัวนี้ก็คือคัสตอมมาใหม่แล้วก็มีการฟิตติ้งให้งานเนี่ยมันเข้ารูปกันเพราะว่าเขานำเข้ามานะคะพี่ๆเห็นไหมตัวนี้มันจะโค้งๆออกมาหน่อยนะคะไม่เหมือนทรงเดิมสังเกตจากตัวคานรถนะคะพี่ๆถ้าคานเดิมเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้ขออนุญาตนิดนึงนะคะจะอยู่ตรงมือน้องการ์ตูนเลยนะคะเห็นเส้นขอบตรงนี้ไหมคะมันจะเป็นสุดแค่ฝากระโปรงใช่ไหมแต่ปกติมันจะมีแค่ตัวแก้มออกมาแค่ตรงไฟค่ะแต่ว่าคันนี้เนี่ยคือใช้ชิ้นส่วนที่นำเข้าแล้วก็ คัสตอมออกมาให้มันแบบโป่งออกมายื่นมานะคะแล้วก็มีคิ้วล้อติดมาด้วยเลยนะคะในงานชิ้นเดียวกันเนาะอ่ะด้านหน้าพี่ๆมาดูกระจังหน้าโซนด้านหน้านี่พี่ๆจะเห็นตัวกระจังหน้าทรงแรปเตอร์หรือทรงฟอร์ด F150 นั่นเองนี่มีฟอนต์อักษรตัวใหญ่ๆเลยนะคะเลือกใช้แบ็กกราวด์เป็นสีดำและพื้นของคำว่าฟอร์ดเนี่ยเป็นสีขาวนะคะเพื่อเสริมความโดดเด่นของตัวรถเข้าไปตัวกระจังหน้าเขาก็จะดีไซน์เป็นแบบว่ารังผึ้งนะคะเป็นรูๆให้มันสามารถระบายอากาศช่วยให้เครื่องเนี่ยระบายความร้อนได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะพี่ๆในโซนด้านบนพี่ๆเห็นขอบมันไหมมันจะมีไฟสปอร์ต3 จุดตัวนี้ก็คือเวลาเปิดไฟติดนะไม่ใช่ตัวเขาเรียกว่าไม่ได้ตกแต่งนะคะไม่ใช่ไฟตกแต่งนะตัวนี้คือใช้งานได้นะคะทีเลยนะคะจมูกดูใหญ่ๆเนาะเป็นสินค้านำเข้านะคะพี่ๆตัวนี้คือนำเข้าทั้งชิ้นเหมือนกันขยับลงมาด้านล่างพี่ๆจะเห็นดำๆตรงนี้ก็คือเป็นตัวกันชนหน้าจะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะเป็นงานคัสตอมที่นำเข้ามาอีก1ชิ้นนะคะนี่เลยนะดำปีนะคะตัวนี้แล้วก็ด้านข้างเนี่ยพี่ๆจะสังเกตเห็นมันจะเป็นไฟใช่ไหมตัวไฟเนี้ยจะเป็นไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกในตัวนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะเป็นไฟเขาเรียกว่าไฟไฟเลี้ยวและไฟหลีเป็นไฟสปอร์ต5เม็ด5ดวงตัวนี้คือตกแต่งคือมันจะสวยมากนะและที่ไม่พี่ๆนะคะตัวไฟตัวนี้เนี่ยให้ดูซ้ายและขวาเลยตัวนี้เป็นไฟนำเข้าทั้งชิ้นนะคะนี่นะงาน F150 เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวบอดี้เดิมนะคะมันจะเป็นรูปทรงสีแคมใช่ไหมตัวเนี้ยเขาก็จะคล้ายๆกับตัวเรนเจอร์เก่าของเราเลยนะคะทรงจะเป็นทรงสีแคมแต่ว่ามันจะยาวออกมาหน่อยนะคะเป็นชุดไฟวีแลนเป็น LED ทั้งชิ้นเลยนะคะมีไฟเขาเรียกว่าเหมือนอารมณ์แบบโปรเจคเตอร์ด้านบนนะคะแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำเป็นลูกแก้วทั้ง2ลูกเหมือนตัว Y-Tech ขับ4เลยค่ะพี่ๆนะคะไฟตัว F150 ตัวนี้นะคะเรียกว่าถ้าเปรียบเทียบเป็นหุ่นยนต์ก็คงเหมือนบับเบิ้ลบีอ่ะคล้ายๆเลยเนาะเขาน่ารักอ่ะพี่ๆนะอ่ะด้านข้างพี่ๆค่ะตัวนี้นะคะเขามีตัวตีโป่งมา7นิ้วแล้วที่ดีไซน์ออกมาแล้วยื่นออกมา7นิ้วเนี่ยก็คือยังจะมีในช่วงของชิ้นส่วนแก้มข้างตรงนี้พี่ๆเห็นแก้มข้างไหมเขาก็ยังดีไซน์เป็นตัวระบายความร้อนให้ด้วยนะคะคืออันนี้ระบายลมได้จริงนะไม่ได้ทำหลอกค่ะพี่ๆเนี่ยมันเป็นช่องเข้าไปนะคะไม่ได้ปิดทึบนะอันเนี้ยนะคะสวัสดีพี่สารด้วยนะคะสวัสดีพี่ทุกท่านที่รับชมอยู่เลยนะคะมาดูล้อของคันนี้ดีกว่าตัวนี้นะคะเขาทำมานะคะตัวล้อก็คือเปลี่ยนเป็นล้อส่งออฟโรดโอ้โหลายเป็นขีบเงินนะคะสีดำขีบเงินเลยนะเป็นแม็กออฟโรดค่ะพี่ๆนะคะแล้วก็ออฟเซ็ตเขาเนี่ยลึกที่44เลยขอบ20ค่ะพี่ๆยางเป็นยางแอมนะคะตัวนี้ใส่ยางแอมมาเป็นยางมัทเทเลนค่ะซึ่งวิ่งตะกุยดินได้เลยนะลุยท้องทุ่งนานะคะไปไหนไปกันเนาะตัวนี้เหมาะมากๆนะคะสำหรับพี่ๆที่ชอบเข้าไซต์งานแคมป์งานนะคะตัวนี้ดูดอกยางเขาดีมันใหญ่มากเลยมันเวลาเขาเหยียบหน้ายางหน้าพื้นนะคะมันจะเหยียบได้แน่นกว่าเนาะพี่ๆนะคะตัวนี้นะคะใส่ตัวปีกนกมาด้วยเพราะว่าเขายกความสูงที่2นิ้วค่ะพี่ๆนะคะอันนี้ต้องยกนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวติดหน้ายางอ่ะลืมบอกซีรีส์หน้ายางใช่ไหมตัวนี้ใส่เป็นยางโอเวอร์ไซส์นะคะเป็นยาง305/55 ขอบ20 R20 นั่นเองนะพอยกขึ้น2นิ้วก็ใส่ต้องใส่ตัวปีกนกนะน้องการ์ตูนแนะนำเพราะว่าเขาจะได้ปรับในส่วนของตัวหน้ายางเนี่ยให้มันลงพื้นเท่ากันนะคะมันก็จะลดการกินหน้ายางในอนาคตด้วยเพราะถ้าไม่ใส่อ่ะพี่ๆมันเหมือนยางมันตะแคงอะค่ะพอปีกนกมันแบบมันเอียงอย่างนี้ใช่ไหมตัวล้อมันก็จะแบะออกข้าง2ข้างอะค่ะแบะอย่างนี้แบะอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะกินแค่หน้ายางฝั่งนี้คราวนี้ค่ะพอมันวิ่งหน้ายางมันไม่เท่ากันอะพี่ก็ต้องเปลี่ยนยางเพิ่มแบบเร็วอะคือปกติเราเปลี่ยนกันปี2ปีเปลี่ยนใช่ไหมตัวเนี้ย6เดือนพี่ๆก็ต้องเปลี่ยนแล้วค่ะนะคะยางเส้นหนึ่งก็เส้นขั้นต่ำเนี่ย 6,000 เนาะพี่ๆเนาะ64 24 24,000พี่ๆก็เสียเงินเปล่าเลยตัวเนี้ยยืดอายุการใช้งานให้พี่ๆไม่เสียเงินเพิ่มด้วยแล้วก็การใช้งานระยะยาวไม่เสียสุขภาพจิตด้วยนะคะแนะนำติดไปเถอะค่ะตัวปีกนกเนาะอ่ะไปดูด้านข้างกันดีกว่าพี่ๆนะคะตัวนี้เป็นรุ่นสปอร์ตเนาะตัวกระจกเขาก็จะเป็นสีเทากาแฟเหมือนตัว Y-Tech เลยมีไฟเลี้ยวให้แล้วนะคะเหมือนตัวท็อปเลยพูดอย่างนั้นก็ว่าได้สวัสดีพี่ๆทั้งหมด8ท่านเลยนะติดฟิล์มกันสาดนะคะเรียบร้อยพร้อมส่งมอบนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยบอดี้ที่เขาตีออกมาคัสตอมออกมาเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพี่ๆตัว F150 เนี่ยเขาก็ตีบอดี้ด้านข้างออกมาด้วยนะคะด้านข้างเนี่ยออกมา7นิ้วนะคะเห็นไหมมันจะรับกันเลยพี่ๆมันจะยื่นออกจากตัวรถออกมาเนี่ย7นิ้วเลย ดูจากคานตัวรถนะคะพี่ๆจะสังเกตเห็นว่าขออนุญาตขยับไปนิดนึงนี่ตัวคานอ่ะมันจะแบบว่ามันจะอยู่ตัวโครงประตูเนี่ยมันจะเป็นเดิมๆของเขาใช่ไหมมาตรฐานของฟอร์ดคือมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าในส่วนที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันจะเป็นแบบเว้าอย่างนี้เลยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเห็นไหมตัวนี้มันจะเป็นขอบแต่ว่าด้านข้างเนี่ยมันจะยื่นออกมามันจะนูนออกมาแต่ว่ามองไม่ค่อยออกเลยใช่ไหมพี่ๆเพราะว่าช่างเนี่ยเขามีการฟิตติ้งนะคะชิ้นส่วนที่นำเข้าทุกชิ้นเนี่ยเขาฟิตติ้งมาให้มันเนียบและสามารถเข้ากับตัวรถเรนเจอร์ตัวปัจจุบันของเราได้นะคะไม่งั้นต่อให้งานที่สวยหรือว่าทำมาดีแค่ไหนอะพี่ๆถ้าใส่ไม่พอดีกับตัวชิ้นงานของรถอะค่ะมันทำยังไงออกมามันก็ไม่สวยนะคะสวัสดีพี่วิรยาด้วยค่ะนะคะด้านข้างพี่ๆจะเห็นตัวนี้นะคะติดสติกเกอร์แรปเตอร์มาด้วยตัวไฟนะคะก็เป็นไฟนำเข้าทั้งชิ้นเลยเป็น LED ทั้งชิ้นแล้วก็ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โคด้วยนะคะด้านหลังนะด้านหลังตัวนี้เนี่ยก็เป็นทั้งชิ้นที่นำเข้าเหมือนกันพี่ๆจะเห็นตัวนี้เป็นฝาแผ่นปิดท้ายมาด้วยเห็นไหมแต่ว่าเขาเป็นชิ้นงานเดียวกันนะมันจะเป็นตัวที่คัสตอมออกมาทั้งชิ้นนำเข้ามาเนาะขออนุญาตนิดนึงตัวนี้นะครับจะเลือกเป็นแบ็กกราวด์สีดำและตัวอักษรฟอร์ดฟอนต์ใหญ่ๆสีขาวเพื่อให้รับกับตัวเซตด้านหน้านะคะพี่ๆไม่งั้นเดี๋ยวไม่เข้ากันเนาะส่วนตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสปอยเลอร์ที่ยื่นออกมานะคะนี่ก็จะเป็นงานตัวใหม่นะคะที่นำเข้ามาเห็นไหมตัวเนี้ยไม่มีอะไรเดิมๆเลยพี่ๆคือคัสตอมมาทั้งคันนะคะมีเดิมๆแค่ตัวมือจับค่ะพี่ๆนะตัวนี้นะคะเป็นมือจับตัวเดิมนะคะแล้วก็บิวอินติดตั้งกล้องขึ้นไปนะตัวกล้องก็จะอยู่ตรงนี้แทนนะคะติดสติ๊กติดตัวคำว่าเลนเจอร์แล้วก็เขาเรียกว่าสัญลักษณ์ F-150 มาเรียบร้อยแล้วสำหรับคันนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวให้ไปดูถัดไปเลยนะคะสำหรับเจ้าตัวเมื่อกี้เป็นรุ่นสปอร์ตขับ4ใช่ไหมคันนี้ก็เป็นสปอร์ตเหมือนกันค่ะพี่ๆนะคะแต่ว่าเปรียบเทียบให้ดูระหว่างตัวที่แต่ง Body Kits F150 รถที่ต้องใช้เวลารอนะคะประมาณขอโทษค่ะ หลบไม่ทัน นะสวัสดีพี่ๆหมด8ท่านนะคะสวัสดีพี่จิรวัตรด้วยสวัสดีพี่บอลินนะคะคือคันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแต่งนะคะพี่ๆนะอยากได้แบบไหนบอกน้องการ์ตูนเลยนะส่วนคันนี้เนี่ยเป็นตัวที่แรปสีมานะคะเป็นรุ่นสปอร์ตเหมือนกันพี่ๆจะสังเกตเห็นจากสัญลักษณ์ด้านท้ายนะคะแล้วก็ตัวนี้แปลงมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอัปเกรดชิ้นส่วนมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือด้านท้ายเดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องการ์ตูนหน่อยนะคะตอนนี้ก็คือกำลังอัปเดตให้พี่ๆชมนะว่ามีรถตัวไหนที่แต่งมาใหม่บ้างนะคะแล้วก็แต่งแบบไหนให้เข้ากับตัวพี่ๆนะคะสวัสดีพี่รอบอลินนะคะสวัสดีพี่บีรยาสวัสดีพี่ต้นด้วยค่ะสวัสดีพี่ตันนะคะสวัสดีพี่วสินค่ะสวัสดีพี่ประชาด้วยนะคะอ่ะได้ค่ะได้ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆทั้งหมด10ท่านเลยนะอ่ะนี่พี่ๆเขากำลังรีวิวกันอยู่ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเดี๋ยวพามาดูรถหล่อๆเนาะช่วงนี้มาอัปเดตงานให้พี่ๆได้เห็นกันบ่อยๆหน่อยนะคะน้องการ์ตูนก็พยายามเข้าโชว์รูมมาอัปเดตตัวรถให้ดูเพราะแต่ละคันก็แต่งไม่เหมือนกันค่ะพี่ๆนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่ามีแต่แบบเดิมๆนะคะชุดเหล็กเราก็มีหลายแบบหลายสไตล์นะคะและงานก็เข้ามาเยอะแล้วนะคะตอนนี้เหงื่อแตกมากๆร้อน งานเยอะนะคะอ่ะเดี๋ยวพาชมคันนี้ก่อนนะคะก่อนที่พี่ๆเขาจะถ่ายรูปเนาะคันนี้เนี่ยเป็นรุ่นสปอร์ตขับ2ค่ะพี่ๆ 974,000 บาทนะราคาแค่ 900,000 ราคาไม่แตะล้าน4ประตูที่เป็นตัวท็อปได้แบบนี้นะคะราคาไม่แตะล้านแนะนำเป็นตัวสปอร์ตเลยค่ะพี่ๆนะคะเกียร์ออโต้ผู้หญิงขับง่ายผู้ชายใช้ดีนะคะตัวนี้นะด้านหน้าก็ติดเป็นตัวกระจังหน้าแบบของทรงแรปเปอร์คือโฉมเนี่ยเรียกว่าทรงแรปเปอร์ค่ะพี่ๆนะคะเขาแปลงมาทั้งชิ้นเลยนะคะตั้งแต่กระจังหน้าถึงกันชนนี่คือชิ้นงานของแรปเปอร์แท้นะคะแต่นำมาใส่ในตัวชุดแต่งของรุ่นสปอร์ตนะคะนี่ดูสังเกตง่ายๆตัวแรปเตอร์กระจังหน้าเขาจะสั้นๆแล้วก็ยาวแบบนี้เลยพี่ๆสังเกตใช่ไหมมันจะมีไฟ3จุดด้วยแล้วก็อักษรฟอนต์ฟอร์ดใหญ่ๆกันชนหน้าก็จะเป็นสีทูโทนนะคะเหมือนแรปเตอร์เป๊ะเลยค่ะพี่ๆนะคะสวยมากพี่โตใช่ค่ะพี่โตต้องมาจัดแล้วนะตัวแรปเตอร์รออยู่นะอ่ะแล้วก็ตัวไฟเป็นไฟตัวท็อปแล้วสำหรับตัวนี้เป็นไฟ LED นะคะเห็นไหม ตัวนี้เป็นรูปทรงสีแคมเป็นไฟเลนเจอร์ตัวปัจจุบันของเราเลยนะคะอ่ะแล้วก็ด้านหลังสวัสดีลุงสุบินด้วยสวัสดีค่ะลุงฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะเพื่อนๆจะได้เห็นนะลุงเผื่อแบบใครอยากได้ตัวรุ่นที่ไม่ต้องถึงขั้นแรปเปอร์แต่แต่งเหมือนแรปเปอร์ได้นะคะแนะนำตัวนี้เลยนะแล้วก็บอกเลยว่าสิ่งที่ไม่เหมือนใครก็คือตัวล้อแม็กเนี่ยที่จะเป็นตัวแปลงนะคะที่เลือกแต่งนะคะพี่ๆจะเลือกแต่งแบบไหนจัดสรรแบบไหนก็สามารถทำได้นะว่าตูนจัดให้ได้เลยนะคะแล้วก็เรามีบริการให้ถึงที่มีล้อแม็กให้เลือกลายแบบสวยสะดุดตามากๆนะคะอ่ะโอเคระหว่างล้อพี่เขาถ่ายรูปนะน้องการ์ตูนจะพรีเซนต์ให้ดูตัวคิ้วล้อเนี่ยมันมากับตัวเซตแรปเตอร์นะพี่ๆคือเซตแรปเตอร์เนี่ยมันจะมีกระจังหน้ากันชนหน้าแล้วก็ตัวคิ้วล้ออันนี้มันต้องเข้ากันนะคือคิ้วล้อแบบนี้เนี่ยต้องสั่งทำนะคะพี่ๆไปสั่งงานข้างนอกก็คือไม่ต่ำกว่า 7-8,000 อ่ะบอกเลยเพราะว่าถ้าเกิดพี่ๆสั่งแยกอะตัวงานนี้มันไม่มีขายนะคะต้องมาซื้อที่น้องการ์ตูนเท่านั้นคิ้วล้อเนี่ยเป็นขนาด6นิ้วพี่ๆใส่มารับกับตัวล้อมาดูเซ็ตล้อกันนะคะล้อแม็กเป็นล้อของ Nix นะคะล้อของ Nix ค่ะพี่ๆนะคะเป็นลายคล้ายๆก้านตัววายแบบนี้เลยสีเทาเหมือนกันนะคะเป็นล้อเลนโซ่เนี่ยเขาใส่เป็นยาง RT07 ด้วยนะคะยางคือยางที่ดีที่สุดตอนนี้ส่งออกมากกว่า50ประเทศด้วยค่ะพี่ดูดอกยางเขานะตัวยาง RT เนี่ยมันเป็นยางที่สามารถวิ่งตะกุยได้แล้วก็เหมาะกับการวิ่งในเมืองนะคะรองรับกับการวิ่งในเมืองแบบของเรามากนะคะจะวิ่งออกแคมป์ออกใช้งานก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะตัวยางเป็นขอบตัวนี้เป็นขอบ20ค่ะใส่ยางเดี๋ยวพี่ถ่ายนี่เลยโอเคให้หลบก่อนไหมหนูสายแบบว่าบางทีอ่ะตัวนี้นะคะใส่ยางไปไม่ถูกเลยโอเคโอ้โหโดนพี่แกล้งนะฮะนี่เลยนะสุดหล่อของเรานะอ่ะเดี๋ยวนะหายางไม่เจอตัวนี้ซีรีส์ยางนะฮะเขาใส่ตัวนี้เป็น275ป่ะพี่เบลใช่ไหม275เนาะอ่ะตัวนี้ใส่275นะพี่55ตัวยางไม่บางหรือไม่หนาเกินไปนะฮะเวลาวิ่งก็คือวงล้อไม่เป็นยาง RT พี่ RT07 เป็นเนเธอร์แลนด์ตัวนี้จะวิ่งไม่หอนลุยได้นะคะนิดหน่อยนะแล้วก็วิ่งในเมืองเนี่ยดีเลยนะยกความสูงขึ้นที่2นิ้วนะเพราะว่าต้องไม่งั้นอ่ะถ้าเกิดใส่ตัวยางตัวนี้พี่ๆมันจะติดตัวซุ้มล้อเนาะแนะนำให้ยกนะคะถ้าไม่ยกเนี่ยติดแน่นอนเวลาเลี้ยวนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพี่ๆก็ต้องใส่ตัวปีกนกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ใส่ตัวนี้มีการกินหน้ายางในอนาคตแน่นอนเนาะเพราะว่าถ้าตัวนี้มันจะช่วยปรับองศาตัวล้อให้ล้อเนี่ยมันลง ให้ตัวนั่นไง สวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะตัวปีกนกเนี่ยมันช่วยปรับองศาล้อให้ตัวล้อเนี่ยมันลงแบบนี้นะคะพี่ๆปกติหน้ายางมันจะขนานกันแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามันมีการยกขึ้นอ่ะตัวโชคอะค่ะมันจะถูกยืดปีกนกจากที่อยู่ตรงๆมันจะแหงนอย่างเงี้ยค่ะถ้าพี่ๆไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าปรับนะคะตัวเนี้ยกินหน้ายางแน่นอนนะคะแนะนำให้ใส่ปีกนกมีหลายยี่ห้อไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะคะมีโปรเฟนเดอร์มีโยงมีหลายๆอีกยี่ห้อเลยอยากเลือกแบบไหนอยากใส่แบบไหนนะคะถามน้องการ์ตูนได้เลยนะคะบอกเลยว่าถ้าใส่พร้อมกับตัวโชคนะคะหูเต็มระบบสวัสดีพี่ๆหมด13คนเลยเนี่ยให้ดูช่วงล่างก่อนตัวนี้ช่วงล่างโชคของก่อนนะคะเขาจะเป็นตัวโปรเฟนเดอร์พี่ๆน้องการ์ตูนขออนุญาตแงนให้ดูหน่อยตัวเนี้ยโชคเดิมนะคะไม่ได้ปรับเป็นมาตรฐานของฟอร์ดเลยคือตัวโปรเฟนเดอร์เนี่ยตัวโชคโมโนทูบเนี่ยมันจะนิ่มถ้าพี่ๆเคยลองขับตัวไวแท็กพี่ๆจะรู้ว่าตัวช่วงล่างของสปอร์ตจะเหมือนกันส่วนใครที่ยังไม่เคยลองขับนะคะเข้ามาหาน้องการ์ตูนได้เลยหรือโทรมาเลยที่0958656965นะคะบอกเลยว่าช่วงล่างของฟอร์ดเนี่ยหนึบมากๆไปดูด้านข้างตัวนี้เป็นบันไดข้างเสริมมาใหม่พี่ๆโอ้โหปรบมือดังๆแปะๆเลยนี่ตัวนี้นะคะเป็นบันไดข้างเหล็กแบบพับเก็บอัตโนมัตินะคะคือเวลาเปิดประตูหรือปิดประตูเขาจะเก็บให้อัตโนมัตินะคะนี่เลยเป็นไฟฟ้าระบบไฟฟ้านะพี่ๆมีไฟมาด้วยลูกเล่นที่ต้องมีค่ะพี่ๆโอ้โหหล่อเนาะเขาจะมีตัวยึด คือทั้งหมด3จุดนะคะตัวนี้เป็นงานเหล็กของตัวฮาร์เมอร์บอกเลยว่างานตัวนี้เพิ่งมาใหม่นะคะแต่ว่าพอออกมาใหม่ได้ไม่กี่วันนะคะก็ใส่กันแบบว่าทั่วบ้านทั่วเมืองเลยบันไดข้างแบบนี้นะคะต้องมีนะคะโหเท่เนาะมันจะเปิดปิดแบบไหนนี่เดี๋ยวทำให้ดูสมมุติว่าพี่ๆเปิดประตูรถมันจะเปิดใช่ไหมแต่ถ้าตอนเก็บเนี่ยเราแค่ปิดประตูอย่างนี้มันก็ปิดแล้วอ๋อแต่ว่าต้องปิดประตูให้สนิททั้ง4บานนะเขาถึงจะเก็บให้นะคะพี่ๆนะไปดูด้านหลังดีกว่าว่าตัวสปอร์ตตัวนี้เนี่ยเขาแต่งอะไรมาเพิ่มคันนี้เนี่ยสปอร์ตอะไม่มีโลบาร์นะคะพี่ๆตัวสปอร์ตบาร์ไม่มีนะคะคันนี้ใส่เพิ่มเป็นของ Y-Tech แท้เลยนะงาน Y-Tech แท้จะเป็นสีเทากาไฟมีราวจับเหล็กสีเทาแบบนี้นะคะนี่ทำยังไงให้เหมือนตัวท็อปทำแบบนี้เลยค่ะพี่ๆนะคะเหมือนงานที่มาจากฟอร์ดโดยตรงเป็นมาตรฐานของเขาเลยบอกเลยว่าหุ้ยดูไม่ออกเลยอะว่าเป็นรุ่นสปอร์ตถ้าพี่ๆดูแค่นี้พี่ๆดูไม่ออกแน่นอนเพราะน้องการ์ตูนก็ดูไม่ออกค่ะเพราะว่าตัวไฟก็ปรับมาใหม่เหมือนกันค่ะตัวไฟก็คือใส่เป็นตัวท็อปของตัวขับ4เลยค่ะพี่ๆนี่เลยนะคะไฟเป็น LED เต็มดวงเต็มระบบแบบนี้เลยค่ะแยกไฟหลีแล้วก็ไฟเลี้ยวเวลาเลี้ยวก็เห็นชัดแน่นอนสวยไม่พอนะคะดูออกเลยว่าเป็นตัวท็อปถูกไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าเอารุ่นไหนมาแต่งก็ได้เขาก็ทำเป็นตัวท็อปได้เหมือนกันค่ะพี่ๆนะคะและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะฮะกลับไม้ไม่ได้ขออภัยพี่ๆด้วยนะฮะและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยเขาใส่ตัวโรลเลอร์ลิดมาด้วยโรลเลอร์ลิดใช้ทำอะไรนะคะตัวนี้เป็นโรลเลอร์ลิดไฟฟ้าของฮาร์เมอร์เขาสามารถใช้รีโมทนะคะกดเปิดปิดได้แล้วก็มีปุ่มกดที่ด้านในกระบะด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยใช้เก็บสัมภาระได้เยอะมากยิ่งขึ้นให้คนนั่งด้านในไปเราก็เก็บกระเป๋าไว้ด้านหลังจะได้ไม่ต้องเอากระเป๋าไปแทรกด้านในเนาะพี่ๆบางทีช่วงนี้ฝนหน้าฝนอ่ะมันช่วยได้เยอะนะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีรางร่องฝนที่ร่องน้ำที่เอาออกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นรางน้ำด้วยนะคะคือไม่ต้องกลัวเลยว่าจะรั่วซึมหรืออะไรเข้าไปนะคะตัวนี้ช่วยกันได้สนิทแน่นอนนะแล้วก็ตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าไม่พอสามารถเปิดได้จากตัวแอปด้วยแอปพลิเคชันสามารถทำได้นะคะพี่ๆสั่งเปิดจากแอปเดี๋ยววันไหนรับรถนะคะพี่ๆถ้าติดตัวนี้เดี๋ยวน้องการ์ตูนสอนนะมันเปิดได้หลายแบบปิดได้หลายแบบเหมือนกันนะคะนี่สัญลักษณ์ฮาร์เมอร์อยู่ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวสปอร์ตตัวฝาเปิดเนาะขออนุญาตนะคะน้องการ์ตูนใช้มือเดียวนะอันนี้เป็นแบบฝาเปิดแบบผ่อนแรงพี่ๆน้องการ์ตูนเปิดมือเดียวอย่างนี้ได้เลยตึงนี่อันนี้คือไม่มีใครช่วยนะนี่พี่แอดมินไม่ได้อยู่นะคะน้องการ์ตูนถือไม้เองตัวนี้ก็คือมันเป็นแบบผ่อนแรงนะคะภายในกระบะเนี่ยจะกว้างขวางขึ้นกว่าเดิมเหมาะสำหรับพี่ๆที่จะบรรทุกของหรือว่าไปเที่ยวหรือว่าใช้งานจริงๆที่แบบต้องขนย้ายของเนี้ยค่ะนะคะบรรทุกใช้เข้าแคมป์งานนะคะไปไซต์งานนะคะก็สามารถใช้ตัวนี้เนี่ยขนย้ายได้นะคะพื้นที่มันกว้างขึ้นเพราะว่าตัวโชคเขาดีไซน์ไปอยู่นอกแหนบทำให้ตัวซุ้มล้อฐานตรงนี้เนี่ยมันเล็กลงเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวสปอร์ตเขาจะมีตัวนี้นี่กิมมิกเล็กๆน้อยๆที่พี่ๆยังไม่เห็นนะคะเห็นไหมตัวลายไม้บรรทัดเนี่ยพี่ๆนะคะที่น้องการ์ตูนชี้อยู่เนี่ยตัวนี้คือเขามีเซนติเมตรมาให้เลยเอาไว้วัดสำหรับช่างนะคะพวกเขาเรียกว่าต่างประเทศอะเขาชอบทำงานเนาะทำงานแบบนี้พอมันวัดมันสะดวกสบายเราไม่ต้องพกของหลายอย่างอะไรเงี้ยพี่ๆนะก็วัดจากตรงนี้ได้เลยและที่สำคัญตัวเนี่ยอันนี้คือทำมาเหมือนตัวประเทศนอกเลยก็คือมีตัวหนีบอย่างนี้เลยพี่ๆนะคะตัวสปอร์ตก็คือเหมือนตัวนอกแล้วนะตัวฟอร์ดตัวนอกคือเขาจะมีตัวหนีบนะคะอย่างเช่นพี่ๆที่ต้องขนย้ายงานโฟล์คลิฟต์อย่างเงี้ยค่ะพี่ๆจะเห็นในหนังอะถ้าใครดูหนังบ่อยๆนะจะเห็นเลยว่ามันจะมีแบบงานยกโฟล์คลิฟต์หรืออะไรเงี้ยรถเทรลเลอร์ค่ะพวกฝรั่งเขาจะทำการขนส่งกันเยอะเหมือนกันนะคะก็ตัวนี้ก็เหมาะเป็นอีกหนึ่งคันที่พี่ๆสามารถเลือกเป็นรถไปใช้งานและรถครอบครัวได้นะคะนี่เลยนะคะเขาเรียกว่าผู้หญิงอย่างเราๆอย่างเงี้ยอย่างน้องการ์ตูนอ่ะสามารถขับได้ไหมขับได้นะพี่ๆเป็นเกียร์ออโต้ที่พวงมาลัยนิ่มมากๆนะคะตัวสปอร์ตเนี่ยคือมันจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าตั้งแต่เขาเรียกว่าตั้งแต่รุ่น XL พัทแล้วอ่ะพี่ๆขับง่ายพวงมาลัยนิ่มไม่ต้องกลัวเลยสวัสดีพี่ๆที่รับชมอยู่นะคะสวัสดีพี่อันด้วยนะคะจะรีวิวแล้วเนาะขอดูภายในสักครู่นะคะอ่ะเดี๋ยวพาพี่ๆดูภายในแล้วเดี๋ยวน้องการ์ตูนขออนุญาตปิดไลฟ์แล้วกันเนาะอ่ะภายในของรุ่นสปอร์ตขับ2เป็นยังไงนี่คุมโทนด้วยสีดำแบบนี้เลยพวงมาลัยเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยเป็นดิจิตอลแล้ว8นิ้วนะคะนี่เลยระบบคือสวยงามโอ้เป็นไงมีเปิดตัวมาด้วยนะคะแล้วก็พ วกฟังก์ชันมีเดียอะไรเงี้ยมันติมีเดียมีที่พวงมาลัยเรียบร้อยพี่ๆไม่ต้องปล่อยมือนะคะตัวจอเป็นจอทัชสกรีน 10.1 นิ้วเลยนะคะใหญ่เหมือน iPad Air แยกซ้ายขวาอิสระและ Wireless Charger นี่พี่ๆตัวนี้นี่ที่อำนวยความสะดวกพี่ๆที่สุดแหละมีสายแยกให้นะคะ Type C ใช้ USB แล้วก็ปุ่มกดที่เป็นเขาเรียกว่าโหมดการขับขี่พี่ๆก็กดเลือกได้ที่ตรงนี้เลยนะคะจะขับถนนลื่นขับอะไรอย่างเงี้ยมันได้หมดเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้เห็นไหมคะเบาะเป็นเบาะหนังนะสำหรับตัวสปอร์ตนะคะนี่มีปั๊มคำว่าสปอร์ตเรียบร้อยพี่ๆมองเห็นไหมนะคะตัวนี้คือรถรอส่งมอบเนาะเราจะไม่แกะออกนะคะก็คือต้องส่งมอบให้กับลูกค้านะคะอย่างนี้เลยขออนุญาตปิดก่อนนะอ่ะส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้แอร์ก็จะมีแยกอิสระด้านหลังด้วยนะคะไม่ได้มีแค่เฉพาะด้านหน้านะคะอ่ะปิดแล้วกันนะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่เขารีวิวเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะทวนค่ะพี่ๆคันนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตขับ 2,974,000 บาทและสีเป็นสีพรีเมียมนะคะพรีเมียมเมทัลเกย์นะคะเป็นสีเทาที่เป็นตัวพรีเมียมนั่นเองนะคะลูกค้าเลือกเองด้วยเนาะก็รอส่งมอบแล้วนะคะวันที่11ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะอ่ะขออนุญาตนิดนึงมันกลับกล้องยังไงแป๊บหนึ่งนะพี่ๆโหตอนนี้เหงื่อแตกมากๆนะสวัสดีพี่วัฒจักรด้วยนะคะสวัสดีพี่อ้นด้วยค่ะสวัสดีพี่เขาเรียกว่าอะไรสวัสดีพี่ต๋องด้วยนะคะสวัสดีคุณชายไร้ลีลาสวัสดีพี่ศิริพรค่ะสวัสดีพี่รักนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้องการ์ตูนหน่อยนะเดี๋ยวถ้าพี่ๆท่านไหนที่เข้ามาเขาจะได้มองเห็นเนาะนี่น้องการ์ตูนเอาฟิลเตอร์ออกมือไปโดนนะคะเหงื่อแตกแล้วพี่ๆมองเห็นไหมร้อนมากๆวันนี้อยู่ที่โรงรีวิวนะคะก็จะพยายามกลับมารีวิวให้พี่ๆได้ชมรถหล่อๆกันนะคะใครที่กำลังตัดสินใจหรือว่าสนใจที่จะซื้อรถตัว4ประตูนะคะน้องการ์ตูนบอกเลยว่าต้องห้ามพลาดกับโปรโมชั่นเด็ดนะเดือนนี้โปรเข้ามาแรงมากนะคะอยากรู้รุ่นไหนนะคะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามน้องการ์ตูนได้เลยที่0958656965ปรึกษาเรื่องทำเอกสารได้ค่ะเอกสารออนนะคะหรือว่าไม่มีเอกสารตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้หรือจะจองรถแต่ว่าไม่รู้ทำยังไงดีนะคะแอดไลน์หรือทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยตาม Facebook นี้เลยนะคะคุณพี่นะคะเพราะว่าลูกค้าการ์ตูนมีหลายๆท่านเลยที่เขาไม่ทราบเนาะเป็นไม่ค่อยเล่นโซเชียลก็มีนะคะก็ยังไงก็โทรมาได้ที่0958656965นะคะหรือถ้าไม่สะดวกมาที่กรุงเทพน้องการ์ตูนอยู่กรุงเทพนะคะปอร์ตเกษตรนวมินทร์ก็มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์บริการให้ถึงที่เลยพี่ๆนะคะถึงบ้านพี่ๆไม่ต้องไปไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนน้องการ์ตูนมีบริการทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังมีเรื่องใหม่ๆมาอัปเดตนะคะเดี๋ยวน้องการ์ตูนมาไลฟ์สดให้ชมแน่นอนเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน้องการ์ตูนมีเรียน YouTube แล้วก็เดี๋ยวมาไลฟ์สดรถพรุ่งนี้จะมีรถแต่งมาอีกมาเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวพาชมกันเนาะสวัสดีพี่สังโกด้วยสวัสดีพี่เก่งบารมีค่ะสวัสดีพี่จิตติพัฒน์สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมเลยนะคะวันนี้พาชมไปแล้วกับสปอร์ตแต่งแรปเตอร์F-150 นะคะบอดี้เนี่ยคือคัสตอมมางานทั้งทุกชิ้นเลยนะคะคัสตอมมาใหม่แล้วก็ตัวสปอร์ตขับ2ที่แต่งเป็นสีแลบสีมาแล้วก็เซตหน้าเป็นเซตแรปเตอร์นะคะทั้งเซตเลยมีบันไดข้างไฟฟ้าที่สวยหล่อเท่มากๆนะเวลาใช้งานก็คือสะดวกสบายแล้วก็สามารถเขาเรียกว่าเขาเรียกมันมีเซ็นเซอร์ตรวจจับคนด้วยสมมุติเราขึ้นไปยืนปกติเวลาเราปิดประตูมันจะปิดพับขึ้นไปใช่ไหมตัวนี้ก็คือถ้ามีคนยืนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่เก็บนะเขาจะเซฟตี้มากๆเลยนะอยากรู้เป็นยังไงทักหลังไมค์มาก็ได้นะ ใครที่ซื้อรถไปแล้วแล้วอยากติดตั้งเพิ่มเติมนะคะก็สามารถทักอินบ็อกซ์น้องการ์ตูนเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพาชมตัวจริงว่ามันเป็นยังไงนะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะใครสงสัยตรงไหนก็แอดไลน์หรือว่าโทร0958656955ได้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ